ระลึกชาติได้จริงๆเนี่ยมันถามว่าเป็นการระลึกชาติได้กับคำว่ารู้ชาติเก่าชาติแก่ชาติเก็บตัวเองเนี่ยคำว่ารู้เนี่ยไม่ใช่ระลึกนะระลึกชาติได้เนี่ยกับคำว่ารู้ชาติเก่าแก่เก็บที่มันผ่านมาเนี่ยมันคนละความหมายมันคนละความรู้สึกคนละอารมณ์แต่ถ้าหากว่าไปรู้พบชาติตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่ระลึกอย่างนี้มันรู้เลยเช่นบรรลุธรรมนะปัญญาวิมุตติเนี่ยรู้แน่นอนนะชาติเก่าชาติแก่ชาติเก็บตัวเองรู้แน่ๆด้วยแต่ต้องผ่านกระบวนการความจริง3ประการทุกข์ก็คือเราเกิดเป็นทุกข์สมุทัยไอ้ตัวสมุทัยเนี่ยในบริบทสมุทัยนะอะไรทำให้เรามาเกิดใครทำให้เรามาเกิดก็คือพ่อแม่เป็นสมุทัยจำให้ดีครับตรงนี้สำคัญตัวนี้นึกได้ชาตินี้มันนึกได้ระลึกนึกย้อนไปมาได้เราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเวลาผมนำพาสมาธิเนี่ยผมจะให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็คือตรงนี้แหละนี่คือสมุทัยโอเคไหมโอเคไหมจนกระทั่งมันถึงจุดหนึ่งมันจะหลุดเข้าไปเราจะเริ่มเห็นตัวเราแล้วในท้องแม่นี่ในท้องแม่ในเราเห็นตัวเราในท้องแม่นะยังไม่ใช่สู่สมุทัยนะให้รู้ไว้มันต้องไปเห็นสเปิร์มของพ่อนั่นแหละฮะตัวสมุทัยที่จะหมดในชาตินี้ต่อไปก็ชาติที่แล้วเนี่ยมันจะไปเห็นสเปิร์มของเราเองตรงนั้นนะครับรู้เลยนะครับรู้เลยตรงนั้นไม่ต้องระลึกมันจะรู้เลยนี่จิตมันเป็นอย่างนั้นครับแน่นอนนะฮะตรงนั้นมันต้องเข้าสู่ภาวะของก็คำว่านิโรธสมาบัติเท่านั้นนะฮะจึงจะตายลำดับไปชาติที่แล้วไม่รู้กี่ชาติกันไปแล้วครับมันจะไปเองเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเพราะว่าพวกเราจะค่อยมาจากกรอบอ้างอิงที่กำลังพูดถึงให้ฟังมันมาจากกรอบที่อ้างอิงให้ฟังอยู่เวลานี้มันมาจากตรงนั้นโอเคไหมชัดเจนนะชัดเจนนะเนี่ยที่บอกว่ารู้ชาติที่แล้วของเรามาอย่างผมรู้แน่นอนชาติที่แล้วลุงออกเป็นอะไรเป็นใครเป็นใครกันแน่รู้แน่ๆด้วยรู้มันก็รู้คนเดียวไปบอกท่านก็ไม่รู้ตามแล้วจะมีประโยชน์ท่านก็ไม่มีประโยชน์ท่านไม่รับประโยชน์เลยเห็นไหมครับดีไปดีโอ้ยลุงหงอกมันโกหกกูสิเนี่ยมาเพราะฉะนั้นเมื่อรู้คำตอบแล้วไปพูดทำไมล่ะ ใช่ไหมเมื่อรู้คำตอบแล้วท่านจะสวนมาแบบนั้นผมจะพูดไปทำไมล่ะผมรู้ส่วนตัวผมไม่ดีก่อนเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะเห็นไหมครับของผมรู้แน่นอนชาติที่แล้วถ้าบอกแล้วจะหนาว บอกแล้วจะหนาวชาตินี้ขนาดนี้ชาติที่แล้วจะขนาดไหนเนี่ยไปโน่นเลยมา ใช่ไหมชาตินี้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้อะทำให้ฝนตกได้ด้วยสลายเมฆหยุดฝนได้ด้วยสลายเมฆหยุดหิมะได้ด้วยสลายพายุได้ด้วยชาตินี้ขนาดนี้ชาติที่แล้วจะขนาดไหนเห็นไหมพูดอย่างหน้าตาเฉยอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรไปละเห็นไหมจะมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับทั้งหมดเป็นเรื่องของลุงหงอกงั้นท่านอย่าเชื่อลุงหงอกเห็นไหมห้ามเชื่อเพราะว่าลุงออกยึดกาลามาสูตร10ข้ออยู่ตรงนี้เองอย่าเชื่อนะครับเพราะว่ามันคนละคนกันนะครับก็อยู่ในคนละแดนที่1ผมอยู่ในจอแดนที่2ท่านอยู่หน้าจอมันคนละแดน คนละตำแหน่งนะนี่คือความไม่เหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ในเกณฑ์ระหว่างผู้ให้ก็คือเล่าให้ฟังผู้รับท่านก็รับฟังไปเรื่อยเช
ช้หลักพินิจพิเคราะห์ด้วยใช้หลักความเป็นตัวเองของตัวเองพินิจพิจารณาพิเคราะห์ด้วยอย่ามาหลงลุงออกเชื่อลุงออกระวังให้ดีนะคนไหนหลงลุงออกเชื่อลุงออกยุ่งทุกรายนะห่วยทำนองใช่ไหมเอาสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านภาษาให้ยังไงมันน่าจะโอมากกว่าใช่ไหมครับผมว่ามันน่าจะมีความภาคภูมิใจมากกว่าในสิ่งที่ท่านได้นะครับท่านจะพูดไปภาคภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นนะครับนะส่วนทางผมเนี่ยผมมีอยู่แล้วแหละนะใครจะนู่นนี่นั่นผมมีของผมอยู่แล้วล่ะโอเคนะส่วนท่านก็รับตามนี้แล้วกันเด้อแล้วมันจะไม่หลงทางกันนะครับมันก็เหมือนกับคนละหน้าที่ทำงานคนละหน้าที่ผมรู้ทำงานก็เล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยท่านก็ใช้สองใบหูไว้ด้วยโอเคนะทั้งตกลงผมตอบไปนะคุณพักวันนะครับเรื่องของทลายลามะนะครับทั้งอาหารทั้งยาตามมาตรฐานโลกเป็นการหลอกลวงหวังผลทางสุขภาพของพวกอิลลูมิเนติกทั้งสิ้นเอางั้นใช่แล้วเอางั้นใช่แล้วงั้นใช่แล้วไปถึงอิลลูมิเนติกใช่แล้วเนี่ยไปถึงนั่นเชียวครับครับมันก็น่าคิดนะเรื่องอินโนเวทีน่าคิดผมก็ว่ามันใช่นะมันมีโครงสร้างโครงสร้างความคิดมันอยู่ในภาคของสามเหลี่ยมนั่นเองครับมันมีอะไรมนุษย์เนี่ยการเมืองกับการปกครองแยกจากกันไม่ออกเศรษฐกิจสังคมมันมีแค่สามส่วนเองการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองกับการปกครองแยกจากกันไม่ออกนะจำด้วยดูเหมือนว่ามันคนละส่วนแต่มันเกื้อกูลมันลิงก์กันอยู่ตรงนี้การเมืองกับการปกครองการปกครองมันก็มีคำหนึ่งบอกว่าอนุรักษ์นิยมการปกครองในรูปแบบอนุรักษ์นิยมบ้านเราเนี่ยมันติดอนุรักษ์นิยม 80% ครับบ้านเรานะครับอนุรักษ์ของเก่าไงนั่นแหละ80% ของใหม่ 10% 20% พอจะขึ้นมา 51% ก็ถอยหลังไปเตือนที่เดิมอีกนี่ของใหม่พอมันจะขึ้นมาประมาณสัก 50-50% มันก็ถอยหลังไปหาของเก่าอีกทีอนุรักษ์ไปเรื่อยไปเนี่ยที่มันไปต่อไม่ได้พัฒนาไม่ได้เพราะว่ารากเหง้าของการอนุรักษ์มันหนักแน่นมันแข็งแรงแล้วมันก็เลยไม่ได้ของใหม่ไหมครับแล้วจะไปอย่างนี้ต่อคนไหนที่คิดตรงนี้ไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละโอเคนะคิดตรงนี้ไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าคิดได้มันก็จะก้าวข้ามออกไปก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าการเมืองนี่เป็นเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของอำนาจนะครับอย่าลืมการเมืองการปกครองเป็นเรื่องของอำนาจพออำนาจปุ๊บมันไปอะไรต่อถ้าผมพูดต่อมันก็ไม่น่าจะออกจากลุงป่าลุงหงอกนะครับลุงหงอกพูดได้หมดแหละพูดได้แต่พูดไม่พูดแต่ขอสงวนไม่พูดดีกว่าทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ง่ายจะตายไปใช่ไหมถ้าอยากจำแนกแจกแจงให้ฟังให้อายุครบ100 ปีก่อนพี่เอ้ยอยากจะรู้อะไรจากลุงหงอกเดี๋ยวว่าจะแก้ผ้าพูดให้มันหมดทุกมิติไม่ต้องไปเกรงใจมนุษย์หน้าไหนประมาณนี้ให้อายุครบ100 ปีก่อนตอนนี้ขอหน่อยครับจะเพิ่งเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ยืน
จะไม่มีพื้นที่ให้